ในปี2022ยังมีคนใช้ GoPro 5อยู่หรือเปล่านะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับหนุ่มมาลองอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็ทดสอบนะครับเจ้าตัวกล้อง Action Cam นะครับ GoPro 5 Black นะครับซึ่งออกมานานแล้วแต่ว่าในปี2022นะครับยังมีคนใช้งานอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ากล้อง Action Cam เนี่ยสามารถนำไปตอบสนองนะครับในการออกไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวกครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับแล้วก็มาอธิบายฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งราคามือสองนะครับก็ไม่ได้สูงมากนะครับในปัจจุบันเพื่อจะเป็นการตัดสินใจนะครับได้เริ่มทำ YouTube นะครับหรือว่าเริ่มทำคลิปวิดีโอนะครับโดยเริ่มจากเจ้าตัวกล้องเล็กๆตัวนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเรามาดูสเปคแล้วก็ฟังก์ชันกันนะครับเอาล่ะครับนี่ก็คือเจ้าตัวกล้อง GoPro 5 Black นะครับมีขนาดเล็กมากๆนะครับนี่เทียบกับปากกาก็ได้นี่ฮะครึ่งปากกานะครับเจ้าตัวกล้องในขนาดเล็กนะฮะพกพาสะดวกนะครับพกไปที่ไหนก็ได้นะครับผมเรามาดูสภาพด้านนอกนะครับนี่เป็นสินค้ามือสองนะครับก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับฝั่งบนก็จะเป็นปุ่มกด record นะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับเวลาจะเปิดเครื่องนะครับให้กดตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็เวลาจะปิดเครื่องก็เช่นเดียวกันนะครับไมค์ก็จะมีหลายตัวนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เมมโมรี่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาเนี่ยฮะเมมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดแล้วก็ใส่ได้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเวลาจะถอดก็ดึงมันออกมานะครับนี่ฮะเจ้าตัวแบตเตอรี่ GoPro นะครับตัวเมมก็เช่นเดียวกันนะครับตัวเมมก็ให้ทำการกดนะครับกดบริเวณเมมนะฮะก็จะเด้งออกมานะครับผมในการใช้เมมโมรี่นะครับแนะนำว่าให้ความจำเยอะๆนะครับแล้วก็ type เนี่ยให้เป็น U1 นะครับเลข U1 ข้างใต้นี้นะครับแล้วหรือว่าจะสูงกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือให้ตรงนี้นะครับตรงที่วงเนี่ยเป็นคลาส10ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะทำให้สามารถเรคคอร์ดวิดีโอความคมชัดสูงๆได้นะครับ 1080 4K แบบนี้นะครับก็จะลื่นแล้วก็สามารถบันทึกได้นะครับโอเคอีกฝั่งนะครับจะมีโลโก้เขียนว่า GoPro 5นะครับ GoPro 5แล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นฝั่งของ USB แล้วก็สายชาร์จนะครับเนี่ยก็จะเป็นสาย DMI นะครับแล้วก็ตรงอะแดปเตอร์รูชาร์จนะครับผมเปิดปิดได้เหมือนกันเหมือนด้านล่างเลยโอเคตัวด้านหน้าก็จะเป็นกล้องนะครับเป็นเลนส์แล้วก็หน้าจอ LED แสดงผลตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับไฟ LED อยู่ตรงมุมนะครับเวลาใช้งานก็จะติดๆขึ้นมานะครับผมโอเคเรามาลองเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับค้างไว้พอไฟกระพริบนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่คือหน้าจอ GoPro นะครับเวลาจะปรับโหมดนะครับสามารถกดได้ด้านข้างนะครับกดเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเป็น Photo Blur Time Lapse นะครับแล้วก็มาวิดีโอโอเคเราจะมาเริ่มกันด้วยโหมดถ่ายภาพนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับความคมชัดความละเอียดเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัวกล้องเวลาเราจะใช้งานด้านข้างนะครับก็ให้สไลด์มานะครับก็จะมีโหมดให้ปรับนะครับ Color Mode ปรับสีเป็น Flat หรือว่าเป็น GoPro นะครับแล้วก็มี White Balance ISO ปรับค่าต่างๆได้เลยนะครับก็สามารถถ่ายเป็นไฟล์ RAW ได้ด้วยนะครับผมตรง FOV ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับเป็นนี่ฮะเป็น Wide Linear นะฮะ Medium Narrow ก็จะเป็นแบบใกล้สุดนะครับผมตามหลักการใช้ GoPro ก็ต้องเป็นกล้อง Wide นะครับจะได้เห็นนั้นทั่วถึงนะครับก็เรามาดูกันต่อในโหมด Bird นะครับโหมด Bird ก็จะเหมือนกันฮะการตั้งค่า FOV นะครับแล้วก็สามารถปรับเรทได้นะครับว่าต้องการกี่ภาพต่อ1ช็อตนะครับอย่าง30ภาพก็เลือกไปครับสามารถเลือกได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นโหมด Burst นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะโอเคเรามาดูกันต่อที่โหมด Time Lapse Video นะครับก็สามารถเลือก FOV ได้เหมือนเดิมก็สามารถเลือกว่าเราต้องการ
เวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เก็บภาพได้สูงสุดเท่าไหร่ก็เลือกไปนะครับในโหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดของวิดีโอตัวนี้สามารถถ่ายสูงสุดได้ถึง 4K เลยนะครับแต่เป็น 4K 30 fps นะครับซึ่งเจ้าตัว memory ของผมนะครับไม่รองรับ 4K ที่ถ่ายได้ตอนนี้คือ 2.7K นะครับ60 fps แต่ปกติก็ถ่ายที่ 1080 60 fps นะครับแล้วก็สามารถปรับ FOV ตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า FOV ตรงนี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนได้แต่ละความละเอียดนะครับสามารถปรับ FOV ได้ไม่เท่ากันนะครับบางโหมดก็ได้แค่ Wide กับ Medium บางโหมดก็ได้ทุกโหมดอะไรแบบนี้ฮะอยู่ที่ FPS ที่เราต้องการเลือกเลยนะครับผมเจ้าตัว GoPro 5 Black ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ต่อเข้าโปรแกรมมือถือหรือว่าต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมที่สำคัญนะครับสามารถเปิด Voice Control ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดแล้วก็ลองใช้กันนะครับ English yetอันนี้คือเราเปิดระบบเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานนะครับ GoPro Turn Off เราสั่งปิดเครื่องด้วยระบบเสียงนะครับอันนี้เราอยู่ในโหมดวิดีโอนะครับเราจะลองสั่งการด้วยเสียงดู GoPro Start Recording นี่ฮะโอ้โหเวลาเราจะหยุดก็ GoPro Stop Recording นี่ฮะหยุดให้เลยโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอทดสอบข้างนอกกันเลยนะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับผมหนุ่มมาลองนะครับวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่นะครับอันนี้คือไฟวิดีโอจากกล้อง GoPro 5 Black แต่ครับวันนี้นะครับเราจะมาทดลองดูว่าในปี2022นะครับ GoPro 5 Black นะครับยังใช้งานได้ดีแล้วก็สามารถนำไปใช้ทำวล็อกหรือว่าทำวล็อกหรือว่าเอาไปถ่ายท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้เป็นถือด้วยมือเปล่าๆเลยนะครับนี่คือภาพจาก GoPro นะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูแล้วกันอันนี้คือวิ่งนะครับอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับเพราะว่าไม่มีไมค์นะครับอันนี้เป็นไมค์จากตัว GoPro เลยนะครับก็ให้ภาพที่ค่อนข้างดีเลยเราจะเก็บฟุตเทจไปฝากกันนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมอาจจะไปนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อกล้องมาใช้ในการเริ่มทำ YouTube นะครับหรือจะเริ่มต้นด้วยการใช้กล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับอาจจะมีการพูดข้อมูลที่บกพร่องหรือว่าตกไปบ้างนะครับก็รับคำติชมนะครับแล้วก็จะนำไปพัฒนาในคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับในวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ